เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องหม่อมเป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องไปทำการแก้เกรดโปรเจกต์จบนะครับที่บ้านหลังนึงเป็นบ้านเก่าแก่โบราณของหม่อมสลักจิตครับซึ่งเป็นหม่อมแบบเก่าแก่ชนชั้นสูงเลยซึ่งการที่พวกเขาเนี่ยไปบ้านหลังนี้ในครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยได้เจอกับเรื่องราวสยองที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับในหนังเรื่อง The Elite of Devil หม่อมครับก็วันนี้เนี่ยมาดูรอบสื่อกันนะครับก็นี่เป็นตั๋วนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวกับพี่เต้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เสียงแตกพอสมควรนะครับก็เลยเหลือแค่2คนนะครับเราจะพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนแล้วกันสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกที่ชอบเลยแล้วกันคือเรื่องของงานสร้างนะครับพวกแบบโปรดักชั่น CG เซตอัพต่างๆชอบมากๆแล้วก็มันจะมีพร็อพพวกเลือดพวกอวัยวะอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้แม่งโหดสัสๆนะฮะคือแบบมันเป็นหนังที่18บวกแล้วมันใช้ความ18บวกได้แบบสุดหลอด18บวกอะอะไรบ้างอะเช็คลิสต์อะเลือดร่างกายแตกหักเครื่องในเซ็กแม่งแบบสุดประหลอดของมัน18บวกครับซึ่งผมชอบอะไรประมาณนี้มากแล้วก็ค่อนข้างชอบโลเคชั่นของหนังคือหนังเนี่ยมันมีการเซตติ้งอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ใช้โลเคชั่นรอบๆนะครับซึ่งมันจะมีการซ่อนดีเทลต่างๆไว้ในโลเคชั่นของมันอย่างเช่นแบบไม้กางเขนก็ดีซิมโบลิกบางอย่างก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีผลต่อเนื้อเรื่องในช่วงหลังก็ดีมันถูกซ่อนไว้ในฉากครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีกับการทำตรงนี้อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือโทนหนังคืออันนี้ผมว่ามันมีความเป็นหนังทดลองพอสมควรคือปัญหาหนึ่งของหนังเรื่องนี้มันจะมีความประหลาดในเรื่องของการแสดงแล้วก็ไดอะล็อกอยู่แต่ว่ามันมีตัวละครนึงที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆก็คือหม่อมสลักจิตนะครับหม่อมแกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคนโบราณนะหนังแม่งจะเซตอัพให้ตัวละครเนี้ยเหมือนว่ามันหลุดออกมาจากละครแบบช่อง7ตอนเช้าอ่ะซึ่งถ้าคุณมองเป็นข้อเสียมันก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรน่าสนใจดีมันเหมือนเป็นการแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์มันอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอหนังเนี่ยตัวละครมันเข้าไปในบ้านหม่อมสลักจิตเนี่ยหนังแม่งเปลี่ยนโทนไปเลยเหมือนเป็นหนังที่แบบเสียงซาวมันจะฉงฉางขึ้นโชว์ทำแบบชิบหายอ่ะเหมือนกับว่าคุณอยู่ในแบบหนังเก่าๆที่แบบมันจะบรรเลงเพลงแล้วก็มุมภาพมันจะกลายเป็นหนังเก่าไปเลยครับทุกอย่างมันจะกลายเป็นเหมือนหนังโบราณคือมันเหมือนกับว่ามันปรับโทนเรื่องให้มันกลายเป็นแบบเข้าไปกับความโบราณของหม่อมสลักจิตแล้วหม่อมสลักจิตเนี่ยจันดาราแบบสยองอ่ะเออจันดาราปัดเฮอร์เรอร์อ่ะซึ่งหม่อมสลักจิตเนี่ยแกเล่นใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นการเล่นใหญ่ที่ผมว่ามันไปกับโทนหนังได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทแล้วกันจริงๆผมว่าภาพรวมบทเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจถ้าแบบมองภาพรวมนะไม่ได้แบบเจาะเข้าไปแต่ละจุดอ่ะมันมีการตีความปีศาจแล้วกันเพราะในตัวอย่างก็บอกอยู่เนาะปีศาจในหนังเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถูกตีความใหม่เล่าใหม่พลิกเล่าในแบบที่แบบผมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสดใหม่พอสมควรแล้วก็ถ้าเทียบกับหนังเรื่องเก่าๆของเขาอย่างคนทรงผีเนาะเรื่องนี้เป็นการยกระดับพลอตขึ้นมาแบบเชี่ยมึงเล่นใหญ่มากครับหนังเรื่องนี้มันค่อยๆพาคนดูไต่กราฟความแบบใหญ่ชิบหายขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งถ้าใครรู้สึกว่ามันแบบเวอร์แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นการตะเลิดที่สร้างสรรค์ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันจะมีความแบบเป็นหลายๆอย่างผสมกันอะต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังเหมือนแบบลองของนิดๆมีความเป็นหนังเหมือนเด็กวัยรุ่นกวนส้นตีนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยหลังจากนั้นอะพอผีมันออกหนังมันจะเปลี่ยนเป็นหนังแบบบ้านผีสิงจัมสแกร์หลอกผีซึ่งมันจะมีลูกเล่นของมันที่ผมว่าถึงแม้ว่ามันจะโฉงฉางชิบหายก็ตามแต่ว่าลูกเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์ใช้ได้ครับก่อนที่หนังเนี่ยมันจะพีคอีกทีนึงเป็นหนังแบบไม่พูดแล้วกันคือไม่จะสปอยองค์3อ่ะแต่เป็นว่าองค์3เนี่ยมันเป็นหนังที่แบบมันเหมือนหนังผีพิมพ์นิยมที่หลายๆคนชอบกันแล้วมันโฉงฉางแต่ว่ามันก็มีวิธีการเล่นในแบบของตัวเองที่ผมว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องชมจริงๆในเรื่องเนี้ยซึ่งเค้าเนี่ยทำได้ดีตั้งแต่คนทรงผีแล้วก็คือเรื่องของเมคอัพนะฮะการแบบสร้างผีการแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับภาพที่ผมชอบนะโอเคเดี๋ยวต่อไปที่น้องอาร์มนะฮะแล้วมีชอบอะไรบ้างครับชอบอะไรบ้างอย่างที่ผมชอบการแสดงของหม่อมครับแล้วก็มีองค์3แค่นิดเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวก็ไปในส่วนที่ผมไม่ชอบเลยแล้วกันขอความเสริมนิดนึงนะครับการแสดงจริงๆมันมีทั้งชอบและไม่ชอบเอาที่ชอบก่อนแล้วกันเนาะที่ชอบเนี่ยผมชอบสองตัวละครครับก็คือหม่อมที่เล่นเป็นหม่อมคือแบบเล่นดีชิบหายนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็คือที่เล่นเป็นตัวละครมินนะฮะนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยเขาเล่นดีนะฮะเล่นได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่ามันจะมีบางซีนที่แบบมันมีการผิดบริบทแล้วก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมถือว่าเขาเล่นดูเป็นธรรมชาติสุดแล้วในเรื่องแววตาความกลัวอะไรเงี้ยมันทำได้ค่อนข้างดีครับก็ในส่วนของตัวละครเนอะเห็นด้วยกับการเลยก็คือชอบอยู่สองคนก็คือมีหม่อมสลักจิตกับคุณมินรู้สึกว่ามินนะเล่นตัวละครที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาโดนวางให้แบบว่าขอพูดยาวๆไว้กันคือแบบวางให้แรดอะแล้วคือทีนี้แม่งแรดจริงๆอะแรดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรที่แบบว่าดูแรดธรรมชาติดีนะเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นได้เล่นได้ถึงมากอันนี้คือชมนะผมไม่ได้ด่าหรืออะไรนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีในส่วนที่ชอบไปอีกก็คือพวกงานโปรดักชันเนอะพวกแบบว่าพ็อปต่างๆที่เป็นพวกแบบไส้หรือว่าเลือดหรือว่าอะไรที่แบบมันดูแย่ๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เจออะไรที่มันแบบว่ามากขนาดนี้แต่พอเราได้ดูในหนังเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหนือคาดเดียวกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะคาดหวังในระดับที่แบบมันต่ำมากก็ได้พอเรามาดูแล้วอะ
เราก็รู้สึกว่าอือพอเจออย่างนี้แล้วมันก็ทำถึงนะอะไรเงี้ยพวกฉากที่แบบว่าเป็นแบบตัวละครสำคัญอ่ะมันโดนอะไรสักอย่างนึงที่แบบว่าทำให้แบบว่าร่างกายแบบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออก็มีแบบบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราซีดเหมือนกันนะซีดรู้สึกว่าเอ้ยเออแม่งเจ็บว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็การตีความของตัวละครนะการตีความว่าหม่อมเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นอะไรปีศาจตัวเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือหนังอ่ะไม่ได้ทำให้เราค้างคาเลยมันเฉลยทุกอย่างให้เรารู้ว่าเอ้ยเขาอะมีที่มาที่ไปยังไงและเขาอะเจอกับเรื่องราวอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็เลยเออโอเครู้สึกค่อนข้างชอบมากเลยก็ส่วนที่ไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเชิญครับชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างอย่าเพิ่งไม่ชอบดีเจนักแสดงบทนักแสดงนำการกำกับการตัดต่อมึงรู้ป่ะตอนที่กูดูหนังเรื่องนี้ตอนที่กูดูอยู่มึงไปโอกับคนมากี่คนโอ้ยผมชอบนะผมว่ารู้สึกว่าเอาจริงนะทุก5นาทีของหนังอะแม่งเหมือนหนังคนละเรื่องเลยมันจะมีความอยากทำทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่าการตัดต่อแล้วแบบลำดับเหตุการณ์มันแปลกๆ ใครจะไปรู้เนี่ยจะเป็นแบบรสชาติใหม่ของหนังไทยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือแม้กระทั่งแบบระดับโลกที่ไม่เคยเห็นนะอันนี้ไม่ได้ปลอบใจไม่ได้ปลอบใจอันนี้มันเป็นแบบเรื่องจริงว่าแบบเอ้ยมันไม่เคยมีใครที่แบบกล้าทำอะไรแบบนี้ทำอะไรอย่างนี้คือเราดูมาทั้งเรื่องอะเรารู้ถึงการแบบเขาเรียกไง represent ถึงแบบฉากไอคอนิกต่างๆในหนังสยองขวัญสมัยก่อนนะที่แบบไม้กางเขน Exorcist นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบเหล่านั้นที่มาช่วยทำให้หนังมีความแบบน่ากลัวและน่าค้นหามากขึ้นแต่ทั้งตัวหนังทั้งเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้เลยนะฮะว่าแบบเขาต้องการจะสื่ออะไรถึงแบบตัวผีที่ไม่มีที่มาที่ชัดเจนนอกจากการที่เชื่อมโยงไปถึงแบบเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้าความเชื่อทางด้านศาสนาคริสต์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีความรู้แน่นซะด้วยแต่ว่าหม่อมขอบคุณครับโอเคการตัดบทที่เจ๋งดีนะครับก็สารภาพที่ไม่ชอบเนี่ยของผมอะอย่างแรกเลยที่พูดค้างไว้ครับการแสดงครับตัวละครอื่นเนี่ยแม่งแสดงกันแบบประหลาดดีอะคือบางทีอะมันก็เล่นดีนะแต่บางทีมันก็แบบอะไรวะโดยเฉพาะในอะล็อกครับบทพูดนี่มันแบบเหมือนไม่ใช่คนนะไม่เหมือนแบบ AI Gen Chat GPT แล้วก็มาพูดอะมันจะมีความแบบไม่ค่อยเข้าปากอยู่แล้วก็แบบมีความประดับประเดิบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีหลายครั้งที่ตัวละครมันเล่นใหญ่แบบใหญ่มากแล้วคือจริงๆอะถ้าเทียบกับอะหม่อมอะตัวละครของหม่อมอะพออยู่ในบ้านมันเล่นใหญ่แล้วเออเราโอเคกับมันนะครับแต่ตัวละครอื่นเขาเล่นใหญ่แล้วแบบเดี๋ยวนะมันยังไงนะมันแบบมันมีความขาดขาดกันเกินนะเออพอสมควรอย่างต่อมาครับอย่างที่ปันพูดครับหนังมันฮาร์ดเซลพระเจ้ามากมากครับคือเข้าใจว่ามันเป็นหนังศาสนาเนาะเรื่องนี้มันเป็นการอิงคริสต์นะฮะแต่ว่าปัญหาคือมันแบบพระเจ้าวะหัวแบบพระเจ้าพระเจ้าแบบเมทัลเออพระเจ้าแบบเมทัลอ่ะมันโคตรฮาร์ดเซลพระเจ้าเลยแม่งแบบซีนฮาร์ดเซลพระเจ้าคือแบบถ้าพระเจ้าเป็นคนขายของอ่ะสปอนเซอร์รักตายเรื่องนี้เออพระเจ้ารักคุณมากครับแล้วคืออีกอย่างนึงที่รู้สึกติดก็คือซาวด์นะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้สตูดิโอมิกซิ่งจะอันเดียวกับที่หยดนะครับปัญหาก็เหมือนกันฮะปุ้งปังปุ้งปุ้งปุ้งเหมือนบ้านคุณเปิดลำโพงทั้ง10ตัวล้อมบ้านแล้วก็เปิดเสียงอัดนะครับคือบางฉากเนี่ยเข้าใจว่าโฉงฉางแล้วมันสนุกดีนะแบบซีนที่มันอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนมันบิ้วความเยอะๆแยะๆเนี่ยแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็เงียบบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบตุ้งตะดังตุ้งๆตลอดเวลามันน่ารำคาญเกินไปแล้วผมว่าถ้าหนังผีสายแมสอ่ะคนที่ดูแบบเดนนันแล้วฟินน้ำแตกดูแบบคอนจูริงแล้วฟินน้ำไม่ใช่คอนจูริง3เดนนัน2นะครับ คุณจะชอบหนังประมาณนี้มันเป็นหนังที่แบบหนังผีสายแมสเลยอ่ะคือผมว่ามันก็ดีในเรื่องของการทำให้คนดูมากอ่ะเอ็นฟิลกับมันได้อ่ะแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยคือผมว่าอีกหนึ่งความสนุกของเรื่องนี้ที่ผมหาได้นะสำหรับคนที่จะมาดูคือการใส่แบบอีสเตอร์เอ็กหรือว่าแบบสัญญาณต่างๆที่เขาแอบใส่มาตามฉากคือเอาง่ายๆว่าทุกครั้งที่คุณนึกขึ้นได้เรื่องเนี้ยเรื่องศาสนาแหละฮะความฮาร์ดเซลของเขาคือสมมตินะเป็นเฟรมกว้างๆเลยหรือว่าไม่ว่าตัวละครทำอะไรอยู่มันจะมีไม้กางเขนโผล่มาในเรื่องอาที่แบบเนี้ยจึ๊บเออจริงๆแล้วสักพักก็แบบด้านหลังทุกอย่างเป็นแบบไม้กางเขนควายเป็นตัว X ควายก็คือความฮาร์ดเซลของเขาที่ผมว่าเอานะถึงแม้หนังมันจะมีข้อเสียแต่ว่าเล่นมาจับผิดว่าเขาแบบตั้งใจใส่อะไรมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันที่มีทั้งแบบมันอาจจะไม่ตั้งใจหรือว่าแบบความตั้งใจของเขาที่จะให้เห็นแบบจ่าๆเลยแบบก็อย่างตอนที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาพอสมควรเนี่ยก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องในช่วงแรกมันจะมีความตะกุกตะกักแล้วก็แบบหลายอย่างเราดูไม่เชื่อว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นจริงๆหรอวะอะไรประมาณนี้อยู่แล้วก็ตัวละครเนี่ยมันมีความงี่เง่าของมันอยู่คือแบบเข้าใจคนนึงว่าตัวละครมันไม่ได้ปูทุกตัวนะครับแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในเรื่องที่ตัวละครมันต้องตัดสินใจร่วมกันต้องแบบเผชิญกับความแบบคอนฟิวในตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่าเราไม่เชื่อว่ามันทำกันนะมันแบบมันดูโง่อ่ะก็จริงๆก็แบบประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกทีนึงที่รู้สึกว่าชอบนะตอนจบสุดท้ายเลยชอบแต่ว่ารถไฟฟ้าครับไม่ต้องใช้ CG ก็ได้ครับประมาณนั้นฮะพูดสีรูปครับ ใส่มันเข้ามา ใส่มันเข้ามา ส่วนที่ไม่ชอบเลยครับคืออย่างแรกเลยคือเหมือนการแสดงอ่ะบางทีอ่ะแม่งแสดงดีนะเว้ยแต่ไดอะล็อกอ่ะแม่งโคตรแปลกเลยแม่งเหมือนไดอะล็อกกับการแสดงอ่ะแม่งไม่สอดคล้องกันเลยแม่งทั้งที่เราเห็นแล้วว่าการแสดงของเขามันถึงนะเว้ย
แต่ไดอะล็อกอ่ะมันไม่ใช่เลยมันเหมือนแบบอย่างที่การบอกก็คือให้ AI เจนออกมาพูดด้วยซ้ําอ่ะซึ่งแม่งไม่ได้เลยอีกอย่างก็คือหนังเรื่องเนี้ยแม่งพยายามที่จะเป็นหลายๆอย่างมากอย่างจะเป็นหนังสแลชเชอร์อย่างจะเป็นหนังแอคชั่นอย่างจะเป็นหนังฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ทุกอย่างแต่แม่งไม่มีอะไรที่แม่งถึงสักอย่างเลยพอมาบอกว่าเป็นฮอร์เรอร์แม่งไม่มีความบรรยากาศความฮอร์เรอร์เลยแม้แต่นิดเดียวจะจัมป์สแกร์แม่งก็มีจัมป์สแกร์อยู่ประมาณ2รอบมั้งนี่บิวอัพเก่งเหรอบิวอัพเก่งไม่เก่งเขาไม่เรียกว่าเก่งเขาเรียกว่าทีด้วยซาวบิวอัพแบบเก่งอาจจะด้วยซาวบิวอัพเก่งรายละเอียดมันเยอะแล้วคนดู1คนอ่ะไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดนะคือแบบตอนแรกพอหนังจบผมว่าแบบเห็นแกงนี้แหละแล้วก็ตั้งใจเดินมาบอกเลยว่าเฮ้ยอยากรู้ความเห็นแบบมันไม่เคยมีหนังที่แบบทำให้ผู้คนรวมตัวกันมาขนาดนี้มาก่อนฮะจากการที่ดูหนังแค่เรื่องเดียวแต่คนมาแบบโอ้ my god มหากาลรวมตัวแบบไม่ได้นัดหมายจริงๆต้องบอกก่อนผมชอบนะฮะส่วนตัวผมชอบนะคนอื่นไม่รู้นะครับแล้วก็ช่วงตอนท้ายของเรื่องอ่ะมันดีที่สุดแล้วในบรรดาองค์1องค์2องค์3อ่ะองค์ที่3อ่ะมันดีที่สุดแล้วแต่พอมันดีปุ๊บถ้ามาอยู่ดีๆแม่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูนาฬิกาว่าทําไมองค์ท้ายมันนานจังเลยวะกามแม่งขึ้นไปสักแป๊บนึงอ่ะแล้วมันคือแทนที่ตอนแรกๆเราตื่นเต้นกับองค์ท้ายของเรื่องมากเลยแต่ว่าพอไปๆมาๆมันสว่างเกินไปใช่ใช่หมายถึงว่าในหนังอ่ะเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยสว่างมั้ยนึกออกแล้วก็คือจะพูดก็คือไฟฉายอ๋อใช่ๆๆคือไม่รู้ว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรหนาที่จะต้องถือไฟฉายอ่ะส่องไปที่กล้องตลอดเวลาส่องไปส่องมาประมาณมีรอบนึงจำได้ว่าหันประมาณ 4-5 รอบได้แล้วไม่รู้ว่าจะหันทำเหี้ยแสบตาชิบหายเลยมันจ้าคือถ้าเกิดนึกออกก็คือหนังเรื่องเนี้ยได้สปอนเซอร์จากออฟไม่ยังเขาไม่เข้าแล้วยังไม่พูดใช่ก็โดยเท่านี้ก็กันครับก็คือหนังมันพยายามที่จะเป็นหลายๆอย่างมากเกินไปแต่ว่ามันคอนโทรลหนังไม่ได้เลยครับโอเคในส่วนที่ไม่ชอบเนาะในช่วงองค์แรกอ่ะบอกตรงๆว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยตั้งแต่เปิดเรื่องมาเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเรายังจับต้องอะไรไม่ได้เลยเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะหนังอ่ะมันจะไปทางไหนเพราะว่าดีๆมันขายความ18บวกเข้ามาแบบว่าคือเข้าใจป่ะหนังบางเรื่องอ่ะมันมี18บวกเพื่อที่จะทำให้หนังอ่ะมันมีมูลค่ามากขึ้นเว้ยแล้วส่งผลให้หนังอ่ะมันดูดีมากขึ้นแต่เรื่องนี้ใส่18บวกเข้ามาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยให้มันถึง18บวกอ่ะเข้าใจคำนี้ป่ะเพราะมันใส่ความ18บวกตรงนี้เข้ามาปุ๊บแล้วเราอ่ะไม่รู้สึกว่าเรามีอารมณ์หรือว่ามีอะไรเลยนะเว้ยเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราอึดอัดเว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้อง18ขนาดนี้ทำไมมันต้องแบบอะไรขนาดนี้คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบ18บวกแบบเฮ้ยโอเคไอ้ชิ้นนี้อย่างนี้แม่งทำถึงดีกว่าหรืออะไรเงี้ยอาจจะชอบก็ได้แต่ในส่วนตัวแล้วว่าคิดว่าไม่ชอบเพราะว่ามันดูประหลาดไปทีนี้พอมาในส่วนที่เริ่มเข้าไปที่บ้านหม่อมคือตอนเนี้ยพูดได้เลยว่าเอ้ยเราเริ่มชอบเราเริ่มจูนกับหนังติดแล้วเราเริ่มรู้ว่าสิ่งที่หนังต้องการที่จะเสือมันคืออะไรแล้วตัวหม่อมเขาต้องการอะไรนะคือการแสดงของหม่อมช่วยหนังได้เยอะมากเลยนะโดยส่วนตัวคิดว่าเขาเล่นใหญ่มากแต่เป็นการเล่นใหญ่ที่แบบว่ามันไม่ได้รัชดาลัยเว้ยมันเป็นการเล่นใหญ่แบบว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเป็นใหญ่ต้องการที่จะควบคุมเว้ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใหญ่เกินเหตุใช่ไม่ได้เล่นใหญ่แบบประมาณว่าโอ้โหทุกคนเข้ามาปุ๊บต้องกราบกูต้องอย่างนั้นต้องอะไรอย่างนี้เว้ยคือเขาอะเหมือนกับว่ามองเลยว่าไอ้คนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงและเขาจะจัดการกับคนพวกนี้ยังไงทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอในช่วงท้ายอะมันจะเป็นองค์สุดท้ายที่แบบว่าทุกๆอย่างมันเริ่มขมวดปมเข้าหากันนะเห็นด้วยกับอาร์มว่าตอนที่แบบว่าเราเริ่มจะรู้สึกสนุกกับมันอะมันมีความรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเริ่มแบบว่ายืดเยื้อไปหน่อยมันเริ่มแบบว่ามีนู่นมีนี่ใส่เข้ามาจนเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าบางทีถ้าเกิดไม่ต้องใส่อันนี้เข้ามาหนังอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้มันอาจจะแบบเป็นการที่แบบไต่ขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วอะแล้วมันก็จะแบบสูงแล้วก็ตัดจบไปเลยแต่ว่านี่ก็คือแบบประมาณว่าพอมันใส่สูงเข้าไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่ามันสามารถสูงได้อีกพอสูงขึ้นไปอีกเสร็จปุ๊บแม่งชนเพดานเว้ยแม่งเด้งกลับมาข้างล่างพอชนข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าชิบหายแล้วอารมณ์เราไปยังไงต่ออารมณ์ในการดูหนังของเราเรื่องเนี้ยมันเลยค่อนข้างที่จะสวิงนิดนึงเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องโฟกัสที่อะไรต่อหนังอ่ะมันทำให้เรารู้สึกดีกับตรงนี้นะแต่ว่าขณะเดียวกันนะระหว่างทางที่มันไปแบบขนานเรื่องกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกันส่วนเรื่องการแสดงอ่ะนักแสดงนำนะพูดเลยว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือมีคนแสดงที่แบบดีจริงๆอ่ะแค่แบบ 2-3 คนในเรื่องเนาะแล้วทีเนี้ยไอ้ตัว3คนเนี้ยมันดันโดดกว่าทุกคนในเรื่องเลยส่วนคนที่ไม่ได้พูดถึงอ่ะก็คือระดับนี้เลยอ่ะคือมันเป็นการแสดงที่แบบว่าไม่ได้เข้ากันเลยไม่ได้แบบว่าอยู่ในระดับที่แบบว่าเราดูแล้วเราไม่เชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันเว้ยมันเป็นการพูดที่แบบว่าคนนึงอ่ะพูดด้วยอารมณ์ที่แบบเป็นนักแสดงส่วนอีกคนนึงอ่ะพูดด้วยตามสคริปต์ไม่ได้หรอกทำให้หนังเรื่องนี้มันกลายเป็นแบบว่าพอเราฟังแล้วเราแบบรู้สึกประดักประเดินในการพูดของเขามากเลยแบบสมมติคนนึงแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยอ่ะอะไรเนี่ย acting ประมาณนี้ใช่ป่ะแต่คนนึงจะแบบมึงก็ดูดิมันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอันนี้คือแสดงให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะทำให้หนังอ่ะ
แม่งไม่เข้ากันเลยเท่านี้ครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมที่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นรสชาติใหม่ที่น่าสนใจดีสำหรับหนังไทยนะหนังไทยบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยหยิบเรื่องของปีศาจอะไรเงี้ยมาเล่นแต่หนังเรื่องนี้มันก็สามารถหาคำว่าปีศาจเนี่ยกับจุดเชื่อมโยงที่มันค่อนข้างประหลาดในวงการการทำหนังปีศาจได้ค่อนข้างดีครับมีการตีความใหม่ได้แบบน่าสนใจดีแล้วก็ถึงแม้ว่ามูดของหนังเนี่ยมันจะมีการสวิงไปสวิงมาตลอดเวลาแต่ผมมองว่าเอ้ยมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สำหรับผมอ่ะมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าในแง่ของความแย่แวะมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบกูจะอ้วกได้ในรอบหลายปีอ่ะคือผมไม่เคยรู้สึกว่าแบบกูต้องหยิบมาดมเพราะหนังมันจะอ้วกอ่ะปกติหยิบมาดมเพราะมันจะง่วงอ่ะในเรื่องนี้มันหยิบมาดมเพราะผมรู้สึกว่าแบบกูขึ้นไส้กับหนังเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็จริงๆหนังมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่านั่นแหละครับผมมองว่ามันเป็นหนังผีเรื่องนึงที่อยากให้ลองดูกันนะฮะถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยกลุ่มคนแรกก็ FC นะก่อนนักแสดงนะครับทุกคนมีแอร์ฮาร์มค่อนข้างเยอะนะครับก็มาดูได้ครับแล้วก็ได้โชว์ของการแสดงในแบบมุมตัวเองด้วยที่ดีที่ดีแล้วก็ถ้าใครชอบหนังโฉงฉางครับแบบที่หยดอะโฉงประมาณที่หยดอะได้เลยนะครับมาดูได้นะครับคือแบบแม่งจะเป็นหนังผีที่แบบต้องตลอดเวลานะครับซึ่งไม่คือมันมีคนชอบไงหนังผีสายแมสอ่ะถ้าคุณชอบหนังแบบเฮอร์เรย์แฮร์รี่มิสซัมเมอร์หนังผีแบบหนังผีค่ายไนเอทที่มันจะนิ่งๆอ่ะมันจะไม่ใช่หนังแบบนั้นอ่ะซึ่งอันนั้นผมชอบมากแต่อันเนี้ยผมก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับคือว่าเป็นหนังผีที่แบบหนังผีสายแมสผมว่าคนไทยน่าจะชอบมันดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็แมสสนุกคือเป็นหนังผีที่แบบคุณไม่จำเป็นต้องถอดสมองดูมันเป็นหนังที่มันไม่ดูถูกคนดูอ่ะมันไม่ถูกคนดูลองมาดูกันได้ครับโปรดักชั่นเนี่ยดีมากๆนะครับก็คนที่ชอบด่า CG ไทยฮะมาดูครับซีจีเรื่องนี้แม่งดีนะฮะยกบนรถไฟฟ้านะฮะสำหรับตัวพี่เองนะพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยคือถ้าเกิดมาดูอ่ะเราก็แนะนำอยากให้มาดูในโรงนะเพราะว่ามันได้เห็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ดีมันจะเห็นดีเทลเล็กๆที่แบบว่าตัวพี่เองอ่ะพี่รู้สึกชอบมากเลยแบบว่าสมมติว่าเมคอัพเนอะเมคอัพของหน้ามอมอย่างเงี้ยที่มันเป็นรูอะไรพวกนี้ตัวพี่ไม่ได้เป็นโรคโกลูนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเป็นโรคโกลูน่าจะมีแบบขนลุกตายได้เพราะว่าแบบไอ้รูอ่ะมันไม่ได้แบบแค่แบบว่าเป็นการแต่งเฉยๆเว้ยแต่มันมีซีจีมีซีจีที่แบบว่าเหมือนแบบมันแบบมันพองเข้าพองออกเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเชี่ยแม่งแบบมันเนียนด้วยนะเอาจริงคือมันเนียนเลยซีจีเรื่องนี้คือแบบ 90% เลย 99-98% นะยกเว้นรถไฟฟ้าตอนท้ายเรื่องรถไฟฟ้าครับมันเนียนเลยมันเนียนจริงๆเนียนเลยรถไฟฟ้าครับไอ้รถไฟฟ้ามันเหมือนแบบคนนั่งกินจะกินแล้วก็แบบเห็นตึกที่เป็นลอยๆอ่ะแต่ที่เหลือคือมันเนียนจริงๆคือแบบไอ้ตัวรูต่างๆที่เห็นในเรื่องเนี่ยมันดูดีมันดูดีก็ประมาณนี้กันครับสำหรับที่แนะนำให้ดูนะก็หนังผีสายแมสครับอยากให้มาดูกันนะครับถือว่าเป็นหนังผีเปิดต้นปีที่ใช้ได้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยไม่น่าเกลียดดูได้ดูได้อย่างน้อยมันก็ไม่แบบ voice over เล่าคุยควายให้คนดูฟังนะครับถือว่าดีนะครับก็ถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับรูเต็ม10หม่อมเต็ม10แม่งไม่มีคะแนนแย่งโดนแย่งเหรอมีในหัวแล้วขอบตาแพ้เต็ม10อ่ะไออุ้ยคันหัวเลยแม่งคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะจำหน้ามานี่เข้ามาในเฟรมเนี่ยแหมมันเป็นด่าซะเยอะเลยไอสัตว์แล้วก็หนีเฟรมนี่จำไว้นะครับสำหรับทำสตูดิโอนะครับถ้าจะแบ็คลิสต์นะฮะนี่ครับที่ด่าไปก็อยากให้พัฒนาไงอยากให้พัฒนาต่อก็ผมพูดคะแนนก็ไม่รู้จะน่าเกลียดไปไหมก็3เต็ม10ครับแต่ว่าที่อยากให้คะแนนก็คือเนี่ยได้ข่าวว่าคุณน่ะน้องฉันไอ้เหี้ยแล้วลำบากตอนเซ็นเซอร์เนี่ยก็สำหรับพี่นะพี่คิดว่ามันก็เป็นหนังที่ไม่ได้น่าเกลียดเกินไปขนาดนั้นนะมันก็ดูได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ชอบหนังสยองขวัญก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดคุณอยากจะแบบได้ความสะดุ้งได้ความแบบว่าอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเงี้ยแล้วนี่ก็อาจจะตอบโจทย์คุณได้ในระดับนึงที่แบบคุณอาจจะพอใจกับมันนะครับก็ให้ไปที่5เต็ม10ครับผมลืมพูดตรงวอร์นิ่งนะครับตรงแบบเหมาะกับใครวอร์นิ่งนะฮะถ้าคุณกลัวเลือดกลัวอวัยวะอะไรเงี้ยกลัวรูทำใจนิดนึงครับเลือดแม่งแบบนอนหนอเต็มเม็ดเต็มหน่วยเครื่องในด้วยนะไส้เคยแม่งดึงออกมาจากท้องอ่ะคือแบบผมแบบแม่งแบบไอ้เหี้ยโคตรจะหิวเลยอ่ะแบบหยีอ่ะก็ถึงคะแนนนะครับผมขอให้ไปที่ใส่มันเข้ามาสิไม่ใช่นะฮะ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Elite of Devil Mom 18มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ทุกคนครับฝากช่องทางนะฮะครับผมช่องอาจารย์พักครับที่ TikTok YouTube Facebook IG ประมาณนี้ครับ Army The Movie ครับใน TikTok ครับติดตามไปติดตามมันแหละแล้วก็มีน้องปันนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็น PNG ให้นะครับน้องปัน PNG นะครับมุ้ยฟังเฮอนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะฮะฝากช่องสีลูกรักเกียดวะก็ฝากรีวิวเหลือครับช่องทางไอสัตว์กูแม่งได้กูรีวิวเหลือช่องทาง Facebook ครับ X แล้วก็ TikTok YouTube ครับแล้วก็ขอบตาแพ้ด้วยพอใจยังโอเคครับเต้นะครับจากบอฟฟิศหนังร้านเรื่องงานนะครับช่วงนี้ลงคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับว่ากลับมาว่างแล้วนะครับก็พยายามลงหลายๆอย่างให้มันเยอะมาก
ขึ้นเนาะจากที่วันนึงลงคอนเทนต์นึงอะไรเงี้ยอาจจะลงแบบว่าสักประมาณ 2-3 คอนเทนต์อะไรต่อวันนี้นะครับก็ฝากช่องทางของผมด้วยแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับจริงๆมีน้องคนนึงครับแต่ว่าวันนี้ไม่อยากแกล้งเขานะฮะเสร็จไปดูหนังนะฮะก็พูดชื่อไปสําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อปันพี่เต้พี่อาร์มจันพักนะฮะร่างคนผมนะครับแล้วก็อาร์มอีกคนนึงนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับต้องให้ไหนครับใส่เข้ามาสิ